สวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครสัวบัสดีคสว่ะัสดีน้คองรพุัทโบธสวัสดีครคับ่ะผมอันน้องพุทโธฝันที่บอครับครับพี่ฝันแนวไหนครับบอกสู้เอฟซีฟังนะครับฝันเห็นกับจะทีกบกับกบโตเป็นมหาผมอีกแล้วครับมาหาอีกแล้วครับอืมครับผมท่านผู้ชมเนาะเมื่อก่อนหาเจ็ดด้วยเนาะครับต้องมีสามดาวครับค่ะครับหาเจ็ดเขาจังจังครับจุดที่กบโตนี่กับกบกเป็นขึ้นพร้อมกันเนาะครับเนาะเกี่ยวกันอยู่เกิดขึ้นอยู่น้ำกันหนึ่งบอกครับครับอืมครับผมน้องพุทโธเดี๋ยวไปทำบุญในเพิ่นบ่ครับเนี่ยทำอยู่ครับนี่แหละครับเด็กน้อยมีเส้นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเด็กมีเส้นครับเด็กบริสุทธิ์ครับงวดพุ่นที่สิบเอ้ยขอโทษขออภัยครับงวดพุ่นที่30ธันวาคมเนาะครับเนาะฝันอะไรครับน้องพุทโธผมฝันว่าเพิ่นมาหาผมครับครับผมเพิ่นกับว่าขอคุณได้หลายครับทำบุญในเพิ่นบ่ครับครับครับผมเพิ่นบอกว่าแล้วเพิ่นจะให้โชคอีกครับสิให้โชคอีกครับต่อเนื่องเลยครับโอ้ครับผมเพิ่นจะได้หยังอีกเป็นพิเศษบ่ครับนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากได้แนวกินครับแนวกินครับอืออาหารหวานข้าวเนาะครับอาหารหวานข้าวบ่ยากบ่ยากครับ FC เดี๋ยวจะทําบุญไปให้ทันทีคาถามีโชคอีกเนาะครับหลวงพุทโธเนาะครับครับเพิ่นให้เลข2ตัวหรือ3ตัวครับหลวงพุทโธเพิ่นให้เลข2ตัวครับให้เลข2ตัวครับ FC เนาะวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยฝันเห็นปูพญานาคหาหัวแม่นบ่ครับน้องพุทโธเนาะครับครับปูพญานาคหาหัวแปลงร่างเป็นคนมาบอกน้องพุทโธครับเลข3ตัวนี่เป็นตัวใดครับจําได้บ่ครับจําได้อยู่ครับตัวใดครับน้องพุทโธ2 5 6ครับ2 5 6เนาะครับครับผมงวดนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางต้นบกกับต้นโพเกิดขึ้นอยู่น้ํากันครับ FC ตัวใดครับน้องพุทโธเพื่อบ่เป็นการเสียเวลา18ครับ18ครับ18 18ครับครับอันนี้เป็นต้นบกหรือต้นโพบ่ครับนี่ต้นโพครับต้นโพครับอืมครับผมเนาะต้นบกบอกสี่หาครับต้นบกบอกสี่หาครับครับผม3ตัวมีบ่ครับ3ตัวมีครับบ่มีเนาะครับอุ้ยให้น้องพุทโธไปขอน้ําเพิ่นได้เด้อ3ตัวครับให้เพิ่นมาขอฝันอีกนะครับเพราะสิได้โชคใหญ่มีเงินใช้เที่ยวปีใหม่เนาะครับ FC เนาะหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็หาเจ็ดแสนแตกว่าสันครับน้องพุทโธได้นั่งสมาธิบ่ครับผมบ่ได้นั่งครับบ่ได้นั่งเลยครับอืออ่ะบ่เป็นหยังครับ FC เนาะบ่ค่อยได้นั่งอันนี้เป็นความฝันเพราะว่าน้องเพิ่นทําบุญครับแล้วก็มาบอกทันทีมาดึงขาบ่หรือบ่ได้ดึงเพิ่นมาปลุกครับมาปลุกบอกครับกระซิบข้างหูเลยครับครับผมเป็นตาย่านบ่เจ้าที่เจ้าทางเพิ่นเพิ่นก็ว่าเป็นตาย่านครับเป็นคนปกตินี่เนาะเป็นมาหน้าหน้าดีๆครับบ่ได้นาเรนาหยังมาครับบ่ได้นาเรครับผมเอ้าเลข3ตัวบ่ทันมีก็บ่เป็นหยังครับแต่มีเลขของปูพญานาคเนาะครับเนาะปูพญานาคหาหัวครับมีหยังเพิ่มเติมอีกครับครับมีแค่นี้ล่ะมีแค่นี้ครับต้องมี3ดาวมีหยังถามอีกบ่ครับบ่ครับบ่มีหยังครับผมเนาะก็ขอบคุณน้องพุทโธหลายๆครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆ FC งวดพุธที่30ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับขอบคุณครับน้องพุทโธครับสวัสดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธกับท่านผู้ชมผีเจ้าที่เจ้าทางกกโพกับต้นบกกับท่านผู้ชมบอกเลข18กับ45ค่ะท่านผู้ชม1845 1845แล้วก็พญานาคหาหัวบอกเลข256 256เลข6กับเลข9มันโตเดียวกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมปิ่นหัวกันไว้นําแน่ค่ะ256หรือ259ก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องพุทโธประจํางวดที่30ธันวาคมพ.ศ. 2566ค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิได้ทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคหมานๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าเพิ่งพลาดไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ข้างใน
ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมัดนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก F4 บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ